25ปีที่ผ่านมามีบริษัทเล็กๆบริษัทก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยผมตั้งชื่อว่าสุภาลัย25ปีผ่านไปลองดูว่าปีนี้สุภาลัยเป็นยังไงครับจะมีตัวเลขต่างๆที่เล่าสู่กันฟังว่าเดี๋ยวนี้สุภาลัยเป็นยังไง Market Capitalization นี่ 46,000 กว่าล้านจากปีก่อตั้ง100ล้านบาท Asset นี่หรือทรัพย์สิน 34,000 ล้านบาทก็จากปีก่อตั้งมาเริ่มต้นมันก็100ล้านนี่ Equity 14,300 ล้านนะครับอันนี้ก็คือตัวเลขตามบัญชีตามส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็ยอดขาย 21,000 กว่าล้านจากปีแรกก็ประมาณแค่ร้อยเนี่ยทุกอย่างส่วนใหญ่เนี่ยโตขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ Not in a shy way Oh no ผมในนามของบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนในนามของทั้งผู้ถือหุ้นทั้งกรรมการทั้งพนักงานนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่อยู่ในห้องนี้นะครับที่ทำให้เราเกื้อหนุนเชื้อชูช่วยเหลือให้เราสุภาลัยประสบความสำเร็จในวันนี้